เกษตรจังหวัดพิจิตรครับจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้คำปรึกษาด้านการเกษตรครบวงจรที่วัดไทยน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรครับนายบุญเลิศศิริสานายอำเภอโพทะเลก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในการเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่1 นะครับเพื่อให้เกษตรกรนั้นได้มีสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการแล้วก็ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกันซึ่งภายในงานครับก็ได้มีการให้บริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงภาคเอกชนมาให้ความรู้ด้านการกำจัดศัตรูพืชมีการแสดงนิทรรศการปราชชาวบ้านบริการวิชาการประมงให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าบริการแจกน้ำหมักชีวภาพแจกพันไม้การให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวและพืชอื่นๆการให้บริการด้านการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและเลือกซื้อสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเกษตรกรจากทั้ง12 อำเภอเข้าร่วมกันจำนวน250 คนครับ